ครก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมคนด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมของโรบล็อกในแมปที่ชื่อว่าโอนิกิรินะครับผมนะมันก็เป็นแมปของ Demon Slayer นั่นแหละนะครับรูปตรงไม่ต้องเหมือนรับโคตรเหมือนเลยนะนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวปานวารีนะครับผมเป็นของที่พระเอกทันจิโร่เราใช้นั่นเองนะโอเคปานนี้เนี่ยคือมันมีเงื่อนไขในการได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยมาบอกแล้วกันนะเดี๋ยวรีวิวสกิลก่อนโอเคสกิลแรกนะครับปานวารีรูปแบบที่1นะครับเป็นดาบพาวารีนะครับเดี๋ยวเราต้องสูดหายใจก่อนสูดลมเข้าก่อนปึ๊บแบบนี้นะผมแล้วก็ใช้สกิล1ครับจะเป็นการฟันเฉือนไปข้างหน้านะครับนะซึ่งใช้เวลาคูลดาวน์นานสักแป๊บนึงเลยทีเดียวนะครับแบบนี้นะผมเนาะโอเคแล้วก็สกิล2ครับจะเป็นปานวารีรูปแบบที่2นะครับจะเป็นกังหันน้ำนะครับก็แบบนี้เลยจะทำการม้วนนะนี่แบบนี้นะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครับปานวารีรูปแบบที่3นะครับกระแสน้ำไล่ลำนะครับก็จะเป็นการตีแบบต่อเนื่องนั่นเองนะเดี๋ยวขอสูตรก่อนโอเคเดี๋ยวเราไหนๆก็ไหนๆมือแล้วเดี๋ยวเราหาไดมอนด์ด้วยเลยดีกว่าครับผมก็รูปแบบการโดนก็จะประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยววัดมันก็ตีเราอ่ะโอเคเราเจอละนี่เราตีนกันเลยดีกว่าแบบนี้นะครับแบบนี้ปุ๊บแบบนี้นะครับนะโอเคเดี๋ยวฆ่ากันอยู่รอดไม่ได้ไอ้นี่มันอันตรายโอ้มันงัดโอเคนะครับผมนะก็สกิลปานวารีก็มีเพียงแค่นี้นะครับโอเคไม่แน่นะครับว่าอัปเดตหน้าอาจจะมีปานถึงปานรูปแบบที่11เลยก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ยังมีแค่3ปานอยู่นะครับผมไม่ใช่3ปานดิ3ท่านะครับเป็น3ท่าอยู่เลยนะตอนนี้ถ้าอัปเดตหน้าน่าจะมี11ท่าเลยนะปานสงบนิ่งอย่างเงี้ยเออเนาะโอเคมาเราจะมาบอกวิธีการได้ปานวารีกันดีกว่านะครับปานวารีนะครับผมนะวิธีการได้นั่นเองให้เราครับเดี๋ยวโอเคสมมติใครอยู่ตรงนี้เนี่ยให้เรามาตรงนี้นะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ไปที่บ้านเล็กๆตรงนี้นะครับผมนะบ้านตรงนาเลยให้เรามาคุยกับคนนี้ครับก็จะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Demon Slayer นะครับก็มันจะบังคับให้เราเข้ากลุ่มนะครับนะ1รอบแล้วก็ให้เรากดเข้าเนี่ยกดคุยเขา1รอบแล้วเนี่ยให้เราตีเดมอนทั้งนะครับผมนะแล้วก็หลังจากที่เราตีเดมอนหนึ่งครั้งแล้วเนี่ยให้เรามาคุยกับคนนี้อีกทีหนึ่งนะครับพอคุยเสร็จแล้วนะครับผมก็มันก็จะให้เราไปหาอาจารย์ที่เราต้องการจะฝึกปานนะครับผมนะถ้ากระบวนท่านั่นเองนะก็ให้เราไปคุยกับอุโรโกะดากินะครับซากันจินั่นเองหรือเป็นอาจารย์ทันจิโร่นะครับผมอาจารย์สอนปานวารีนะครับโอเคให้เรามาตรงนี้เลยนะครับนะนี่คุยกับคนนี้ซึ่งเขาอยู่ตรงน้ำตกพอดีเลยนะครับใช่หลังจากที่เรามาคุยกับเขาแล้วเนี่ยคุยกับเขาหนึ่งรอบแล้วใช่ไหมแล้วก็ให้เราตีฆ่าเดมอนเนี่ยอีก10ตัวนะครับผมนะพอเราฆ่าเดมอน10ตัวเสร็จแล้วครับให้เรากลับมาคุยกับเขาอีกรอบนึงนะครับผมเราก็จะได้สกิลประมาณส่วนนึงนะครับแล้วก็ส่วนสกิลอื่นนะครับผมนะให้เราครับเขาเรียกว่าไงอ่ะฝึกใช้ลมหายใจนะครับกด F ค้างไว้นะครับผมแล้วก็ให้เราไปเป่าไอ้นั่นน่ะมันเป็นที่เป่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะเหมือนหายไม่ใช่หายมันเป็นกุญแจปะใช่นะผมนะให้เราเป่าแบบนั้นไปเรื่อยนะครับก็จะทำการเป่าสกิลนะผมนะก็รู้ถูกหรือผิดนะครับผมนะที่ผมเรียกผิดหรือเปล่าเรียกหายโอเคนะครับก็วิธีการเพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าคลิปนี้ถึง12ไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวปานวารีนะครับไม่ใช่รีวิวปานไฟด้วยผมนะซึ่งตัวผมกำลังทำอยู่นะครับนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นายปริวัติโรบล็อกนั่นนะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมครับผมที่อยู่กันได้ทางครับเจอกันครับ